ถ้าไม่มี Wi-Fi นะคะมันจะมีเจ้าหน้าที่อยู่เจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่นะคะคุณปูจะเป็นคนช่วยเรื่องไวไฟนะคะลงทะเบียนจังหวัดไหนฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าต้องออกจากระบบทันทีเพื่อที่จะให้เจ้าตัวนี้เขาให้มาใช้ที่บุรีรัมย์นะครับก็เรามีรองรับไวไฟให้2รหัสนะคะก็คุณปูจะเป็นผู้มีคำถามจากคุณลูกค้าเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เลยต้องตอบคำถามทีละคำถามให้คุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับถามได้นะคะตอบถามได้เลยนะคะสงสัยอะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ให้ฟังนะคะเริ่มต้นจากการใช้ซิมซ็อกไฟเฟสที่สองคุณลูกค้าอย่าลืมเวลามารอตรงนี้เฟส2ใช้ได้ถึงวันที่31ธันวาคม2562แล้วนะครับจังหวัดสุรินทร์ใช้ไม่ได้จ้าจังหวัดที่อยู่นอกเขตบุรีรัมย์นะถ้าลงจังหวัดบุรีรัมย์ต้องใช้ที่จังหวัดบุรีรัมย์อย่างเดียวนะครับช่วงนี้ทางหน่วยราชการเข้มงวดมากเลยนะครับเข้มงวดมากเลยต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับนะต้องใช้ที่จังหวัดบุรีรัมย์อย่างเดียวนะครับดูทวีกิจใกล้ๆอ๋อทวีกิจของเยอะครับของเยอะนะครับซื้อได้ทั้งหมดเลยที่เห็นอยู่ในภาพตรงนี้นะครับตั้งแต่แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าแผนกซูเปอร์มาร์เก็ตของเด็กอ่อนทั้งหลายนะฮะเครื่องสำอางอาหารสดนะครับนะอาหารสดแล้วก็เสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งหมดเลยนะฮะแผนกยีนแผนกบูติกสตรีแผนกเสื้อเชิ้ตทั้งหลายก็จับจ่ายใช้สอยด้วยชิมช็อปใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับนะ GQ อะไรเงี้ยก็ได้นะครับ A2Z ที่ผ่านไปเมื่อกี้ก็ได้นะครับนะก็สามารถใช้ชิมช็อปใช้ได้นะครับนะเรียนเชิญนะคุณลูกค้าบ้านติดตามชมไลฟ์สดนี้แล้วก็แชร์ต่อๆกันไปนะครับแชร์ต่อๆกันไปสินค้าสงสัยอะไรสอบถามได้ในทางไลฟ์สดได้เลยนะครับนะโอ้โหนี่ชิมช็อปใช้เก๊กทักทายคุณลูกค้าหน่อยกำลังเติมของอยู่นะกำลังเติมของอยู่มาใช้ได้เลยนะจ๊ะนี่เห็นไหมโอ้โหเติมเต็มที่เลยเติมแป๊บเดียวหมดค่อยดูเชื่อพี่เถอะกำลังเติมของอยู่นะครับหมดนะฮะหมดอันนี้รอคิวจ่ายตังค์อยู่นะครับใช้ชิมช็อปใช้นะครับมีคำถามอะไรสอบถามได้ทางทวีกิจไลฟ์สดตรงนี้ได้เลยนะครับนะตอบคำถามให้ทางไมค์สดนี้ได้นะครับแล้วก็ตอบคำถามในทางเพจอีกส่วนหนึ่งนะครับทางอินบ็อกซ์นะฮะบางคนก็ถามอินบ็อกซ์บางคนไม่กล้าถามทางนี้ก็ถามทางอินบ็อกซ์นะครับพยายามอยู่ให้สูงๆแล้วก็นู่นนะฮะนู่นยาวไปถึงนู่นเลยนะครับยาวมากวันนี้คุณลูกค้าเยอะจริงๆยาวจริงๆนะครับนี่ชิมช็อปใช้อันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่จังหวัดไหนก็มาใช้ที่ทวีกิจบุรีรัมย์ได้เสมอนะครับถ้าเรามาถึงแล้วก็ใช้ชิมช็อปใช้ด้วยใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับนี่ก็ได้เสมอนะครับก็เรียนเชิญนะครับคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามชมไลฟ์สดช่วงนี้แล้วก็มาเลยนะครับนะอาจจะดูเยอะนะครับอาจจะดูเยอะเวลาท่านมาถึงก็บ่ายๆพอดีนะครับนี่ช่วงเช้าก็จะมาเยอะนิดนึงนะครับกำลังสแกนกันอยู่มีเจ้าหน้าที่เคลื่อนที่สแกนให้ด้วยนะฮะนี่พี่ปูนี่พี่ปูเจ้าหน้าที่เคลื่อนที่สแกนให้นะครับเก็บใบสีชมพูไว้ให้ดีนะฮะเวลาสแกนเสร็จแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเมธาคุณไม่คิดถึงคุณพี่ปองแล้วเหรอแหมทักทายกันมาตั้งเห็นห้างพี่ปูพี่เมธาจ้าสุดท้ายก็พี่เมธาทักทายมาโอ้โหนะโอเคนะครับว่าจะไปวันอาทิตย์คนเยอะไหมคะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แหละก็เยอะแต่ก็เคลียร์ได้นะครับเคลียร์ได้ทุกคนต้องได้จับจ่ายใช้สอยทุกคนได้เลยนะครับวันอาทิตย์ก็คนประมาณนี้แหละนี่วันเสาร์ประมาณนี้นะครับสอบถามได้ทั้งเพจห้างได้เลยนะครับสอบถามได้มาเลยนะครับเครื่องว่างเครื่องหนึ่งอันใช่ไหมคะไม่มีว่างเลยอะค่ะไม่มีเครื่องว่างเลยคุณลูกค้าไม่มีไวไฟเดี๋ยวจะพูดนะคะพอดีตอนนี้เจ้าหน้าที่นำโทรศัพท์ไปใช้แทนพ่อได้ไหมคะได้ครับได้เอาโทรศัพท์แล้วก็รหัสผ่านมานะครับรหัสผ่านมานะครับมาได้ครับต้องจำรหัสผ่านให้แน่นนะครับให้แม่นนะครับรหัสผ่านเอาโทรศัพท์รหัสผ่านมาใช้แทนได้เพราะบางคนก็ไม่สะดวกเดินทางมาก็ฝากโทรศัพท์กันมาใช้แล้วก็สามารถใช้รวมกันได้นะครับนะโท
1,500คนนี้500คนนี้1,000สามารถใช้รวมกันได้นะครับไม่มีปัญหานะครับมีคำถามอะไรสอบถามมาได้เลยนะครับขณะที่กำลังไลฟ์สดกันอยู่ช่วงนี้นะครับยินดีตอบคำถามอันนี้ Wi-Fi เข้าได้ยังฮะ Wi-Fi ตัวธุรกิจซัพพอร์ตโอเคธุรกิจซัพพอร์ตนะครับโอเคกดเข้าไปได้ไหมฮะยิ้มให้ลูกค้าหน่อยยิ้มให้ลูกค้าที่อยู่ทั้งบ้านนิดนึงโอเคนะครับนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่ปูพี่ปูครับเดินมาทางนี้นิดหนึ่งโพสเก้าโพสเก้าเดี๋ยวเดินให้เขาสแกนให้แป๊บหนึ่งพี่ปูเดินมาโพสเก้าแป๊บหนึ่งนะครับเอาโทรศัพท์มาด้วยเอาโทรศัพท์มาด้วยมาที่นี่เลยครับมาที่นี่เลยเดี๋ยวไลฟ์สดไปด้วยแก้ปัญหาให้คุณลูกค้าไปด้วยนะครับพี่บีสวัสดีครับพี่บีสนุกมากเลยพี่บีสนุกมากเลยพี่ปูทักทายพี่บีหน่อยคุณลูกค้าสแกนให้คุณลูกค้าแป๊บหนึ่งพอดีคุณลูกค้าจ่ายตังค์แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเพิ่งเข้ามาทำอะไรกันนะคุณไทวันนะฮะช่วงนี้ชิมชอบใช้นะชิมชอบใช้อันนี้นะพี่บีสบายดีไหมครับนี่พี่ปูนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละกำลังสนุกเลยพี่บีแหนหนาวว่างก็มาหากันบ้างนะครับนะครับอันนี้พี่ปูสแกนให้แล้วนะครับนะครับแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งอันนี้สแกนหน่วยสแกนเคลื่อนที่นะครับสแกนเคลื่อนที่แล้วก็มีหน่วยประจำจุดก็มีนะครับหน่วยประจำจุดก็มีเชิญครับครับไปดูของแถมตรงประชาสัมพันธ์ตรงนี้ก่อนนะครับก่อนกลับนะครับเอาใบเสร็จไปดูของแถมก่อนนะครับนะเอาใบเสร็จไปดูของแถมก่อนนะครับโอ้โหแถวที่1ทำไมยาวขนาดนี้แถวที่1นี่แถวที่1นี่ตรงนี้ครับประชาสัมพันธ์ตรงนี้ครับนี่แถวที่1ยาวนะฮะแถวที่1ยาวโอ้โหนี่ชิมชอบใช้ที่ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์นะครับนะครับเรียนเชิญคุณลูกค้าทุกท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับประชาสัมพันธ์แรกของแถมตรงนี้จ้าสายรุ้งยิ้มหน่อยค่ะนี่ประชาสัมพันธ์นะคะประสัมพันธ์ตอนนี้ลุยอยู่คนเดียวฮะอีก2คนยังไม่มาใช่ไหมสายเดียวใช่ไหมยืนดูของแถมก่อนนะครับยืนดูของแถมก่อนนะฮะนี่ท่านใดที่จับจ่ายใช้สอยเสร็จแล้วนำไปเสร็จมาดูของแถมที่แผนกประชาสัมพันธ์นะครับป้ายบอกอยู่นี่ตรงนี้นะครับตรงนี้กับน้องสาวสวยคนนี้นะครับยิ้มที่หนึ่งทักทายลูกค้าหน่อยสวัสดีค่ะโอ้สู้ตายค่ะโอ้ยคนเยอะมากนะครับคุณไทวันนะฮะเชิญครับเชิญครับผ่านได้ครับผ่านได้นี่แหละครับธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ห้างท้องถิ่นไทยคนไทยทำเองนะครับต้องใช้เวลานานมากเลยใช่ไหมคะอ๋อไม่นานนะเพราะว่าจุดสแกนเราเยอะคนดูเหมือนเยอะนะครับแต่จุดสแกนเรามี10กว่าจุดก็ใช้เวลาแป๊บเดียวก็จะถึงแล้วนะครับจะถึงแล้วนะฮะจะถึงแล้วนะครับที่จะกับขอบคุณนะครับคุณผู้หญิงตัวกว้างชื่ออะไรเนาะนี่เนาะเอาใจคุณลูกค้าดีมากค่ะชื่นชมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากทุกคนเลยนะครับที่ให้กำลังใจทางเพจห้างมานะครับนี่นะครับมีโปรอะไรใหม่ๆบ้างครับบอดี้กรอบบอดี้กรอบทั้งนี้ลด 80% อยู่นะครับอยู่ฝั่งนู้นนะฮะฝั่งนู้นพอดีกล้องไปไม่ถึงนะฮะอยู่ทาง LTD ทาง Aero ฝั่งนู้นนะครับบอดี้กรอบลด 80% กับ 60% นะครับช่วงนี้บริกรมจัดรายการพิเศษอยู่นะครับตอบคำถามให้ทางเพจห้างแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวกำลังจะดูบรรยากาศสดๆโอ้ใช้รวมกันหลายๆเครื่องก็ได้นะครับนี่ก็จะมีสติกเกอร์สีชมพูนะครับแกออกมานะครับนี่แคชเชียร์ก็จะเอามารวมกันนะครับอันนี้ใช้กี่คนคะ4คนใช่ไหมอ๋อ4คนคนละพันเนาะโอ้โห4คน 4,000 เต็มเลยนะครับจังหวัดอะไรคะนี่มาจากจังหวัดอะไรสุรินทร์นะฮะพี่เดียนสุรินทร์นะครับสุรินทร์โอ้โหดูของแถมที่ประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับตรงนี้ฮะตรงนี้นะก่อนกลับบ้านนะครับดูของแถมนิดนึงนะครับ
พี่คะบอกเส้นทางหน่อยได้ไหมคะตอนนี้อยู่โชคชัยไม่เคยไปเลยค่ะโอเคสักครู่หนึ่งจบรายการเดี๋ยวผมจะลง GPS ให้นะครับ GPS ให้หรือถ้าสะดวกก็พิมพ์เข้าไปใน Google เลยนะครับว่าทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์ทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์จะขึ้นมาทางแผนที่เลยนะครับแล้วก็ตาม GPS มาได้เลยนะครับนะครับคุณธินรัตน์สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับโอ้โห